โอเคครับผมสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Harvest Festival นะครับผมในเอพิโซดที่21นะครับผมช่วยกันกดไลค์ให้ถึง 2,000 ไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆ appreciate it โอเคนะครับผมในเอพิโซดก่อนที่ผมบอกว่าครั้งนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่เราจะได้เงินเท่าไหร่ไหนคอมเมนต์ก่อนผมจะให้เวลา5วินาทีผมจะนับ1ถึง100,000รอเล่นนับ1ถึง5นะครับผมโอเค1สอง สามสี่ห้าโอเคขอบคุณน้องๆที่ซื่อสัตย์ในตัวเองนะผมเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วคุณเดาถูกหรือไม่นะฮะโอเคหนึ่งสองซ้ำปุ้ม 25,000 จริงๆด้วยโอ้ว้าว 25,000 ครับท่านผู้ชมเป็นไงแม่งผมเดาถูกแน่วะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยผมแม่โอเคนะผมก็สำหรับวิดีโอนี้ผมจะทำการทำให้บัวเป็นทองแดงให้บัวเป็นทองแดงนะผมบนรถน้ำนะครับผมจากที่เป็นคอปเปอร์จะเป็นเอ้ยผมพูดผิดหมายถึงทองแดงให้เป็นซิลเวอร์ให้เป็นเงินเงินนะครับผมสำหรับเงินเนี่ยมันได้จากไหนได้จากการเพาะปลูกทุยไม่ใช่ได้จากการลงเหมืองในชั้นที่ลึกๆ ลงไปเรื่อยๆนะผมในถ้าสังเกตดูดีๆนะครับผมเอพิโซดที่แล้วเราจะเจอกับประตูที่แบบว่าเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้อีกนะฮะคือเหมืองเนี่ยลึกมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเห็นด้านขวามือที่เป็นมินิแมปไหมมันจะมีประมาณสัก 2,000 ไม่ผมหมายถึงว่า200นะครับผมลงไปด้านล่างอีกก็จะมีลงไปเรื่อยๆๆๆๆๆว่าไปนะผมก็มาดูกันครับเอพิโซดนี้แล้วผมตั้งใจที่จะได้ทั้งหมด20เลเวลด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะ20เลเวลเนี่ยโอเคเราขัดบัวก่อนนะผมแล้วก็ดูดนมมาครับปุ๊บเรียบร้อยโอ้ผมได้แล้วครับผมนมระดับมินิมัมระดับมีเดียมไม่ใช่มินิมัมระดับมีเดียมนะครับผมเป็นนมที่ดีนะฮะโอเคระดับดีคือโตแล้วง่ายๆคือโตแล้วนะวัวคือเราก็จักรนายมาโอ้เราลืมไม่ได้เลยครับอาหารที่ผมทำการเผาไว้นะฮะเพราะว่าอาหารเนี่ยจำเป็นมากเลยฮะโอเคครับออกไปด้านนอกครับป่าเงิน 25,000 ผมจะทำอะไรดีตอนนี้ผมยังไม่รู้นะผมคิดซะว่าเป็นประดับไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมมาดูซิว่าเก็บได้ยังโอเคเก็บได้แล้วโอเคเคียวนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ไม่เป็นไรโอเคในเอพิโซดที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันจะมี escape hope นี่ด้วยนะผมลบนะลบก็จะเป็นการออกจากเมืองโดยแบบเป็นทางลัดนะครับผมอันนี้ก็คือดีมากเลยนะเป็นทูนไมนิ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาอาหารมาอีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงกันเลยนะฮะอันนี้ใส่ลงไป15กับ10อือหือโอเคอันนี้เก็บครับผมอาหารวัวก็เก็บไปเพราะว่าเราใช้ไม่เยอะนะฮะท็อตนี่จำเป็นอีกนะผมเพราะว่าเราจะตะปักแล้วเราก็ต้องไอ้นี่ด้วยนะฮะมันจำเป็นมากๆเลยโอเคห้าท็อตถ้าเราเก็บไว้ตรงนี้อันนี้เอาด้านบนเก็บไว้โอเคเกาะหน่อยดีกว่าแต่เกาะเนี่ยผมไม่ค่อยนี่อยู่แล้วครับไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วเพราะมันยังเป็นเกาะแบบปกติอยู่นะฮะโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเอ็นกันเลยไหมเอ็นชานกันเลยครับเอ็นชานกันเลยเพราะว่ามันจะได้โปรเทคเราด้วยฮะโอเคโปรเทคโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเราต้องการเลเวล20ในการทำธนูครับว่าเวลาเราเอ็นชานไปปุ๊บมันจะรีเซ็ตนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับโอเคไข่ไก่ยังเป็นไข่แบบระดับนี้อยู่โอ้โหไม่เลวครับยังไม่เลวก็ยังได้อยู่เอาไก่มาโยนบูมมีคนบอกว่าบ้านนี่สวยกว่าบ้านอีกนะฮะจริงๆมันก็สวยนั่นแหละจริงๆนั่นแหละแต่คือผมไม่ค่อยคิดเอทเรื่องที่อยู่เท่าไหร่ก็คิดเอทที่แบบที่อยู่สัตว์ซะมากกว่าอะไรล้อเล่นโอเคทำการถอดเชดเดอร์ครับผมโอเคผมถอดเชดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการลงเหมืองกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็ทองแดงอาหารลาพิษเราไม่ต้องการน้ำก็ผมไม่ต้องการโอเคประมาณนี้นะครับผมไปบูมมาแล้วโอเคเอาวางทับหน่อยลงได้ไหมลงเลยแล้วกันนะลงเลยนะลงเลยบูมลงไปเลยตอนนี้เงินมี 25,000 ผมชิวๆแล้วผมไม่ต้องไปฟาร์มอะไรมากมายครับโอเคอู้เรามันชั้นเท่าไหร่เองวะเนี่ยลงไปครับ
ขวานเพชรเราก็จะพังแล้วด้วยฮะผมคิดว่าผมควรเอาไปหน่อยก็ดีนะสำหรับทองแดงเนี่ยเพราะว่ามันก็ขายน่าจะได้แพงอยู่นะฮะมาแล้วผมเสียงไก่เริ่มมาแล้วเสียงไก่เริ่มมาอีกแล้วโอเคผมจะทำการฟาร์มด้วยมาฟาร์มเวลครับฟาร์มเวลตอนนี้ยังเป็นไก่ตัวเล็กอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นไก่ตัวใหญ่เมื่อไหร่ล่ะมึงสนุกแน่ปุ้มได้มา6ครับอู้ก็เยอะนะโว้โว้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอย่าอย่าอย่าผมกล่าวว่าผมจะลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยังไม่มีจุดที่แบบว่าอยากจะหยุดเลยนะฮะเพราะว่าเหมืองเนี่ยผมอยากจะเอาให้ได้หมดนะมันจะมีโกด้วยใช่ไหมมันจะมีในฮาเวนมูนจริงๆฮาเวนมูนจริงๆเนี่ยมันจะมีเจเนอร์ในฮาเวนมูนนะผมก็จะมีแร่ทั้งหมด6แร่นะฮะไม่โอ้โคตรเยอะเลยวางน้ำได้ไหมโอเคตายให้หมดเรียบร้อยครับได้เงินมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ได้เงินได้เลเวลครบ20เลเวลแล้วนะครับบวดวีดโอ้ผมไม่เอาแล้วครับมันขายอ้าวยังมาอีกเหรอโอเคครับลงครับชั้นที่โอ้เราต้องลงไปชั้นลึกๆมากๆเลยเนี่ยโอ้โหมุมอยู่ตรงมุมเนี้ยน่าจะดีครับให้มันตอดไปฮะปามโอเคเลเวลเราก็ได้20แล้วก็ลงทางไหนวะผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้โว้อ่ะลงครับโอ้นี่มันมีชั้นบอกหรือเปล่าวะผมชักหิวข้าวแล้วครับผมเอวิสุดที่แล้วผมอัดต่อจากเอวิสุดที่แล้วใช่ไหมเอวิสุดที่แล้วผมบ่นบอกว่าเผ็ดนะผมไปกินส้มตำใช่ไหมแล้วครั้งนี้คือผมยังไม่ได้กินข้าวนะฮะโอ้โหแล้วแบบโอ้ my godลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบครับเรายังไงก็ไอ้นี่ได้อยู่แล้วนะฮะโอเคลงไปมาไอ้พวกไก่เป็นไก่ไอ้พวกเทพทูคนละไก่นั่นมันโอ้ไม่ได้ครับเราจะพูดพลาดพิงไม่ได้นะครับสำหรับหลายๆคนที่แบบเล่นเกมออนไลน์และเติมทูนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะผมเป็นคนหนึ่งในนั้นเช่นกันผมเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับท่านผู้ชมคือก็ผมเนี่ยเดี๋ยวโอเคด้านขวามือมันเอ้ยด้านเห็นว่าที่เป็นวงเล็บอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะมันจะเป็นเลขบอกชั้นใช่ไหมโอเคเรามันบอกให้เราแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีครับโอเคตอนนี้บอกชั้นหรือเปล่าวะอาจจะไม่ใช่ไหม7ปุ๊บลงมาปุ๊บเป็น6ปะโอ้ไม่ใช่ครับผมว้าวอ๋อลงทางนี้โอเคนี้ลงไปเรื่อยๆเลยครับลงไปเรื่อยๆเลยโอเคลงไปเรื่อยๆเลยโอ้ฮัลโหลเราก็ลงเดี๋ยวผมขุดทองแดงไปด้วยต้องการทองแดงเอาไปขายนะครับเพราะทองแดงน่าจะขายได้แพงแล้วมั้งว้าวมาแต่เราก็ไม่อยู่ตรงนั้นกันอ่ะเราไม่อยู่ตรงนั้นกันอ่ะมันก็มาไม่ได้ดิโอ้เลเวลไปลงครับท่านผู้ชมทั้งหลายเราจะทุบจุกอีกแล้วขุดตรงนี้มาไก่ใช่ไหมฮะโอเคลงครับลงชั้น4 2 1ปึ๊บลงมาปึ๊บเราหันไปรอบๆนี่ไงทางลงเราลงเลยครับไก่ฮะเราก็ลงมาทางนี้ครับโหไก่มันลืมไปครับว่า 1.1 จุดเนี่ย 1.10 1.9 อะไรเงี้ยมันสามารถเบียดกันได้เฮ้ยไม่สามารถเบียดกันได้นะคือมันจะแบบมันจะมีตัวตนมากกว่าคือแบบไปอยู่ใกล้ๆมันปุ๊บแล้วตัวมันจะแบบผมไม่รู้จะอธิบายไงโอเคเอาทอดวางก่อนโหแคบมากเลยนะตัวเนี้ยนะแคบมากเลยโอ้เรามาลงมาอย่างนี้เลยเหรอ
แล้วทางลงเอานี่ไงอะไรเนี่ยของไก่อะไรของไก่อ่ะใครชื่อไก่ใครเป็นอะไรกับไก่เอาลงเรื่อยๆเดี๋ยวเอาลงครับลงลงเอาไงเอาอุ้ยนี่ไงตรงนี้ไงที่ผมคิดว่าผมน่าจะเจอเจอจริงๆมาได้หมดละถ้าสดชื่นอ่ะไก่นะเนี่ยครับผมบอกแล้วว่าเกาะมันจะโดนไอ้นี่ง่ายครับมันพังง่ายเพราะว่าไก่มันไม่ได้ทำดาเมจเยอะครับไปลงลงไปเรื่อยอันนี้ผมอยู่ได้ทั้งวันนะผมพูดเลยนะแต่ว่าห้ามเกินนะห้ามเกิน2วันผมแค่นั้นผมต้องรีบผมจะมามัวรอรีรอไม่ได้ผมจะมารีข้าวสารไม่ได้โอ้ The Barrel Searer Boom โอ้โหแม่ไก่ก็มาว่ะแม่ไก่ก็มาเหรอแม่ไก่กุ๊กกุ๊กแม่ไก่เลิกยุ่งกระตูได้ไหมชีวิตตูเนี่ยชอบยุ่งจังโอเคครับวู้ซิเวอร์บูมได้มา8ครับนะเราต้องเอามาให้พอสำหรับการอัปเกรดนะฮะโอเคเฮ้ยตอนนี้มาแล้วมีท็อตป่ะนะมีท็อตเรามีท็อตไก่อีกแล้วมันตอดทีเดียวแล้วมันก็นี่ครับมันก็เลิกนี่เป็นไงคืออ้าวไก่แม่ไก่ทำอะไรแม่ไก่ฮะสามารถเลี้ยงมันได้ไหมผมอยากเลี้ยงมันเหลือเกินจะได้ไม่ต้องเอาตังค์ไปซื้อไก่โอ้โหโหโหรำคาญจริงๆครับผมลงดิไปครับตอนนี้เรามี9แล้วสบายแล้วอันนี้สบายแล้วงานนี้สบายแล้วงานนี้สิบครับไปให้เก็บให้ได้20นะเพราะว่าเราต้องใช้บัวรดน้ำด้วยโอ้โห my gosh โอ้โหมาหาไก่นี่มาผมเนี่ยมาหาไก่มาถึงมาหาไก่เนี่ยไม่ใช่มาหางงไหมไม่ใช่มาหาไม่ใช่มาหางงไหมคืองงไหมคือพูดอะไรเนี่ยโอ้มันกันผมพูดเลยซีเฟอร์ come to me bitch เฮ้ยมันอะไรกับผมนักหนาวะหัวร้อนกับไก่ PVP กับคนแล้วต้องมา PVP กับไก่ oh my gosh แล้วผมลงผมควรไปไหนโอ้โหฮัลโหลเยี่ยมเลยต่อยปุ๊บได้บีทโอเคเยี่ยมกินได้หรือเปล่ากินไม่ได้นะครับโอเคเก็บมาลงดีไหมโอ้ผมควรลงนะถ้าไม่ลงเนี่ยถ้าไม่ลงแล้วมาโอ้นี่ไงโอ้โหโอ้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการนะครับท่านผู้ชมคือยิ่งลงลึกปุ๊บเราจะยิ่งได้ของดีนะผมอยากให้เหมืองเวลามันเข้าปุ๊บมันจะหยุดเวลาเลยอะในหยุดเวลาด้วยสายตาเธอพี่อิวก็มาว่ะโอเคเราวางโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอเคลงอยู่เวลาเดซายเตอร์เธอโอ้ขวามือไม่มีอะไรเลยเหรอฮะไม่มีเลยครับจุดนี้โอเคลงครับโอ้แม่ไก่มาว่ะแม่ไก่แม่ไก่ตัวเดินช้ากว่าเออดีคือดีครับเวลามันเดินช้ากว่าเนี่ยเอาวะเฮ้ยมันไม่กัดผมนะโอ้กัดนะครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเออดีเหมือนกันวะคือดี27แล้วครับผมพอแล้วมั้งคิดว่าน่าจะพอครับแล้วทางลงทางไหนอะมันตันแค่นี้เฮ้ยทางลงมีแค่นี้เหรอเฮ้ยหมดแล้วเหรอผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมว่ามันหมดแล้วผมคิดว่ามันหมดแล้วครับ
ฉะนั้นเราไปอีกช่องหนึ่งอ่ะช่องนี้อยู่ไหนวะช่องไหนวะนี่นี่โอเคเราไปช่องนี้ได้ครับโอเคไม่ช่องนี้เรามาแล้วไม่หรอเรากดเข้าไปช่องนี้ปุ๊บคราวนี้ปุ๊บมาช่องนี้อ้อนี่เราต้องไปช่องนี้บูมบูมก็ถามเดียวกันนี่อ๋อสับสนครับสับสนนิดหน่อยมีทางลงต่อเปล่าดูดิถ้ามีทางลงต่อเนี่ยน่าใช่ครับอู้ไก่จิกครับเออดีเหมือนกันวะไม่ได้ดีเสียงเออดีวะตรงนี้ผมสมมติผมเข้าทางนี้ปุ๊บก็จะกลายมาทางนี้เวลาเข้าทางนี้ปุ๊บมันก็วนนะดิสมมติผมปักถอดไว้บนอ่ะบนซ้ายแล้วผมเข้าอันนี้ปุ๊บเออใช่วะมันที่เดิมฉะนั้นเราลงครับต้องลงอย่างเดียวเลยตอนนี้มันเหมืองมันตันหรอผมว่ามันน่าจะมีลึกมากเลยนะเฮ้ยมันจะตันเป็นไปไม่ได้ดิเฮ้ยตันได้ไงอ่ะเดี๋ยวเอามันออกไปหน่อยมันทำให้ผมเปลืองอาหารมากๆมันมีรูแยกๆเพราะว่าแยกๆที่มันทำมานี่คือหลอกผมใช่ไหมแล้วทางลงอีกทางมันอยู่ไหนจะบอกว่าหมดแล้วอ่ะเฮ้ยผมจริงๆนะมันมีลึกกว่านี้อีกนะมีความคิดนี่ครับเราผมขึ้นมาแล้วนะผมลงไปปุ๊บไม่มีครับทางลงไม่มีแล้วประตูนั้นก็บักหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมงงมากเลยทำไมไม่มีทางลงแล้ว What the hellis that bro ผมเข้าทางนี้ boom มันมีทางลงมันต้องมีทางลงครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูสิมีทางลงไหมต้องมีดิมีไหมไม่มีวะไม่มีอ่ะเฮ้ยไม่มีวะไม่มีจริงครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอันนี้คืออะไรเข้ามาปุ๊บเราก็มาเจอกับไอ้ตรงนี้เดิมว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างผิดแปลกไปแล้วแหละโอ้ my gosOh my gosh คือมันขุดลงไปไม่ได้เหรอน่าจะขุดลงไปไม่ได้เช่นกันครับโชเวลระดับสุดยอดดิไม่ได้เช่นกันครับโอ้โหสรุปคืออะไรเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ รู้สึกเหมือนเป็นอันใหม่ปะอ๋อมันเจเนเรตตอนเช้าโอ้โหโอเคครับผมว่าผมขึ้นดีกว่ามันนี่ก็ไม่ได้นอนอีกไปครับคือมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมสุดคื
สรุปคือบอกผมทีสรุปคือบอกผมทีได้ไหมยังไงเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god ฮ่าโอเคครับ30นะสุดคือได้แค่30ครับโอเคครับผมทำการขึ้นครับผมโอเคทำการเปลี่ยนโอเคกลับบ้านเราแล้วครับเอพิโซดหน้านี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่ผมคิดว่าเราน่าจะปลูกผักได้เลยครับปลูกผักแบบรัวได้แล้วครั้งหน้าในซิลเวอร์เนี่ยน่าจะทีละ2ครับผมคิดว่านะมันน่าจะทีละ2โอ้โหโอเคเอาเล่นวันนี้ก่อนนะผมอ้าวไม่ได้นอนก็แปลว่าก็จะไม่นี่ด้วยโอเคเข้าใจแล้วโหดูครับชุดเกาะหมดแล้วงานนี้ไปครับทำการเอนชาร์ตอันนี้ให้เวลมันหายไปโอ้โหโอเคเดี๋ยวเอาของเก็บไว้หน้าบ้านก่อนวันนี้เดี๋ยวผมแถมให้แล้วกันนะผมจะไปไอ้นี่ด้วยเอาของไปเอาให้อัปเกรดได้เวลาเอ็นชิดเอาตะนูมาเอานี่มาลาพิษมาใส่ไปเฟรมโอ้พาวเวอร์2อันเบรก2เฟรมด้วยรวมกับอินฟินิตี้อะไรวะอินฟินิตี้พาวเวอร์3อ้าวเราต้องทำ power 2เข้ามาอีกอันนึงมี power 2ไหมมี power 1ว่ะ power แม่ inventory file inventory 2คิดว่าไปเอา string แบบ chant string อันนี้ไงโอ้ได้มีแค่2ว้าวไม่พอครับท่านผู้ชมไม่พอผมว่าเอนชานไปเลยดาบไดมอนยังไม่ได้เอนชานสมัยครับโอ้โหโคตรขยะสมุดเนี่ยไปเอนชานไปไม่ได้ละอันนี้อะไรต้องเอนชานอะไรอีกวะผมเอนชานดาบแล้วกันนะดาบชาร์ปเน็ตมันได้ไหมมันได้ชาร์ปเน็ตอะไรวะผมควรทำพิกแอคขึ้นมาอีกอันหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรหรอกอีฟเฟนเซนซี่อันเบรกฮ่าไม่กอดเอนชานทิ้งอันหนึ่งครับดาบแบบปกติอะดาบไม้อะดาบชับสองอะสมุดสมัยโปรเทคโอ้โหสุดนี่เลยโอ้ดาบได้ไฟด้วยน็อตแบกโอ้โปรเทคสองเอาโปรเทคเยอะเอาไปเอาอีเฟนเจอร์ซี่เอาไป power มาสักทีโอเคเรียบร้อยจังหวะนี้ power 1ครับ power 1โอเค power 1ตีกับ power 1เป็น power 2คราวนี้เอา power 2ตีเป็น power นี่ปุ๊บเอานี่กับสมุดใช้11โอเคเข้าใจโอเคไม้มาควรเอามาอันนี้เดี๋ยวก็ทิ้งครับเชื่อผมป่ะพิกแอคอันนี้สรุปคือไม่ได้เอนชานครับโอ้โหสมุดอินฟินิตี้2ครับผมพิกแอคตีเป็น3ได้ไหมใช้เท่าไหร่ตีเป็น3อ่ะลองตีเป็น3สิใช้เท่าไหร่ใช้7เลเวลครับเป็นอินฟินิตี้4ฟอร์จูนป่าวไม่เร็วครับไม่เร็วโอเคเก็บไปก่อนสมุดนี้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนว้าวดาบเพชรก็เช่นกันไม่ได้ใช้อยู่ดีสมุดก็เช่นกันเพชรด้วย
ธนูนี่อันเบก2เองว่ะอันเบก2เองครับมีซิลท็อปด้วยนี่ลงกับอันนี้ได้โอเคโอเคผมว่าผมจะไปอัปเกรดนะครับผมบัวลดน้ำผมนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ก็คงไม่ได้ลดแล้วนะฮะน่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่มั้งอันนี้เอาพวกเราเอานี้มาอัปเกรดช็อปโอ้โนโนโนไม่ได้ช็อปแชทโอเคโอเคอ๋อช็อปยังคุยได้ยังอันนี้ได้อยู่โอเคเยี่ยมอ่ะนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะผมขอบคุณน้องๆนะฮะที่รับชมนะผมเจอกันเอพิโซดนะขอบคุณมากๆนะฮะโอเคไปแล้วบ๊ายบายหิวข้าวมากเลยไปกินข้าวเดี๋ยว